แบบกับไปแซงทั่วโลกครับคือร้อยกว่าปีไปแซงไปก็ถึงเลยอย่างเช่นจะไปประเทศแปลกๆกายาน่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีหลายกว่าถ้าไม่ได้ไปแซงพาสยาที่มันใช้ระบบผสมคือจะ140ปีที่มันรู้ไปหมดทั้งไทยและทั้งโลกอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นคนท็อปใกล้ไกลเพราะตอนแรกเป็นทั่วไทยเรื่องการท่องเที่ยวนะประเด็นการท่องเที่ยวเราไปช่วยอะไรได้บ้างต้องจัดค้าขายมีแบบมีแคมเปญเนี่ยอย่างนี้ครับถ้าผมบอกว่าต้องเนี่ยเคยใช้อันนี้การท่องเที่ยวถ้าจำได้คือเขาใช้แดจังดึงดันอาหารคือใช้ซีรีส์ดันอาหารแล้วคนก็อยากไปเที่ยวผมชอบคือแดของอย่างนี้มันต้องเหมือนกันคือในเมื่อเราเน้นเรื่องของที่มาที่ชุมชนรายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะหลายไปคือว่าฟังไปฟังมาข้าวสามหยดของพัทลุงเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์สูงมากและเพราะพัทลุงเป็นเมืองบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์แล้วก็จิตใจคนบริสุทธิ์มากคือกอดก็กอดยิ้มก็ยิ้มเสียงจะดังอะไรเงี้ยมีความพัทลุงการเล่าเรื่องข้าวสามหยดสิ่งที่ตามมาคือการไปพัทลุงคนเราสามารถเอาเรื่องตัวเองเป็นโพสการ์ดที่เป็นโพสการ์ดไปถึงครับได้เลยแล้ว